ตามงานบวชงานแต่งอะไรต่างๆครับก็ไม่ได้ห้ามแต่ท่านต้องมีระยะห่างหรืองดแก้ไขงานแห่งานเลี้ยงอะไรต่างๆก็ทำกิจกรรมทางศาสนาตามที่เราเชื่อถือได้การผู้ป่วยยืนยันนะครับที่เป็นผลบวกอยู่6รายหนึ่งรายนั้นดูแลโดยโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลที่เขามาผมหายป่วยแล้วก็คือเซียนสามารถกลับบ้านแล้วยังคงอยู่ในจังหวัดที่ดูแลที่โรงพยาบาลทั้งสิ้น5รายด้วยกันครับซึ่งมีรายละเอียดเป็นทางท่านหมอโรงพยาบาลได้ชี้แจงต่อไปครับการแอดมิดหรือการไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนส่วนใหญ่แล้วทางสาธารณสุขก็จะใช้พื้นที่ที่แอดมิดหรืออยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหลักในส่วนของนครปฐมเราเนี่ยเรานับคนที่เราดูแลอยู่ครับดังนั้นตัวเลขของเราเนี่ยอาจจะเหลื่อมกับตัวกลางบ้างครับแต่ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นกรณีของสามีภรรยาที่ไปอิตาลีมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวเลขเนี้ยมันอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครแต่ตัวเราเนี่ยรักษาอยู่ที่นครปฐมเราเป็นบวกเป็นคนที่เราดูแลอยู่ในห้างร้านที่เราดูแลครับก็มีเคสยืนยันว่ามีผู้ป่วยแล้วเพราะฉะนั้นจังหวัดรอบเรานะครับก็มีผู้ป่วยแล้วนะครับก็ต้องดูแลผู้ป่วยแล้วเพราะฉะนั้นจังหวัดนครปฐมถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเรามีนะครับชาวจังหวัดนครปฐมที่เดินทางไปกรุงเทพไปกลับไปทำงานต่างๆอันนี้คือข้อที่จริงนะครับว่าพื้นรอบบ้านเราจังหวัดรอบบ้านเราเป็นแล้วจังหวัดเราเองก็เป็นแล้วแล้วเรามีความเสี่ยงที่เราในการเดินทางในประเทศนะครับตายของท่านผู้ว่าและท่านผู้ว่าบอกว่าให้ทุกคนตระหนักนะครับว่าเชื้อโรคตอนนี้อาจจะกระจายอยู่ในจังหวัดเราแล้วก็ได้นะครับโดยที่เราอาจจะทราบหรือไม่ทราบนะครับเพราะว่าจังหวัดนั้นเกิดก็เริ่มมีเองนั้นการเฝ้าระวังตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเรื่องแรกนะครับต้องรู้ว่าเชื้อโรคนี้กระเด็นโดยเป็นลักษณะละอองที่เป็นน้ำลายสารคัดหลั่งตกหล่นนะครับที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมต้องการล็อกนะครับว่าพอเราเจอเราต้องล็อกให้อยู่ไม่ให้เกิดระบาดต่อไปในวงกว้างซึ่งในปัจจุบันทั้งผู้ป่วยทั้ง6รายเราล็อกอยู่หมดนะครับตอนนี้เราได้ติดตามอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากเข้ามาในจังหวัดที่ท่านรองผู้ว่าได้กล่าวว่าให้ช่วยเอ็กซเรย์พื้นที่นะเป็นหูเป็นตาช่วยบอกแจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเพื่อเราจะได้ลงไปดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคนะครับผู้ป่วยรายที่2และรายที่3ของเราเป็นสามีภรรยากลับจากอิตาลีมาอายุประมาณ45กับ47ปีนะคะซึ่งก็สามีก็ติดกับภรรยาตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่ในโรงพยาบาลสมุทรผลของการรักษาก็ดีขึ้นตามลำดับอาการดีขึ้นรอที่จะกลับบ้านนะคะรอให้ผลของการตรวจออกมาเป็นลบคนได้แค่ไม่ได้เชื้อก็จะได้กลับบ้านค่ะผู้ป่วยรายถัดไปนะคะเป็นรายที่4ก็เป็นผู้หญิงอายุ29ปีซึ่งก็จะมีประวัติเสี่ยงที่สัมผัสกับชาวต่างชาติแล้วก็ผลของการตรวจพบเชื้อตอนนี้รักษาอยู่ที่ในโรงพยาบาลนครปฐมเช่นกันค่ะก็รอให้อาการดีขึ้นค่ะรายถัดไปค่ะมีประวัติว่าสัมผัสกับผู้ป่วยรายที่4ของเราคือรายที่5ก็สัมผัสกับรายที่4นะคะเป็นเด็กอายุ6ปีก็อาการน้อยมากค่ะเหมือนเป็นหวัดธรรมดาตอนนี้ก็คือรอให้ทั้ง2รายรอให้ผลของการพบเชื้อเป็นลบทางโรงพยาบาลกระจายเชื้อแล้วจะกลับบ้านเช่นกันผู้ป่วยรายสุดท้ายอายุ69ปีค่ะเป็นผู้ชายรายนี้ได้ไปที่สนามมวยที่ราชดำเนินแล้วก็มีพบภายหลังว่ามีผลบวกติดเชื้อขึ้นมานะคะของเชื้อโควิดตอนนี้ก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลของผมค่ะเพิ่งมาได้ตั้งแต่วันที่21นี้เองนะคะก็เลยรอให้อาการตัวต่อเนื่องก่อนนะคะก็ผู้ป่วยทั้ง6รายก็ถือว่าอาการทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะรักษาหายได้แล้วก็กลับบ้านเมื่อเราคิดว่าพบว่าผลแล็บเป็นลบคนที่ยังได้รับการเชื้อและถึงจะได้รับการกลับบ้านเข้าสู่ระบบได้การรักษาของสารที่
ป้องกันการติดเชื้ออาจจะใช้เป็นแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์แต่ก็จะมีคนไข้ที่เกิดจากจังหวัดเราแล้วไปเป็นตัวแรกอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็คืออันที่อยู่ที่ศิริราชนะครับทั้งหมด2รายนะครับก็รายหนึ่งก็เป็นนักศึกษานะครับก็ติดมาจากสนามมวยนะครับเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่3มีนานะครับแล้วตอนนี้คือกลุ่มผู้สัมผัสที่เป็นเสี่ยงสูงก็คือจะเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดนะครับ3รายซึ่งก็ได้ติดตามอยู่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรแล้วก็ส่วนที่ตัวผู้สัมผัสไปก็ไปงานเกมนะครับที่ทำให้ต่อของติดตามเกมในบริเวณสารยาคนนะครับก็ได้ไปดำเนินการทำความสะอาดอะไรตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วทางท่านนายเพื่อผู้ตรวจได้ดำเนินการดีนะครับส่วนอีกหนึ่งรายนะครับก็เป็นที่บิ๊กซีนะครับตามที่มีข่าวในช่วงนั้นซึ่งตอนแรกทางสำนักงานก็ไม่แน่ใจไม่กล้าคอนเฟิร์มยืนยันข่าวก็ได้เช็คตัวสุดท้ายเช็คว่าอยู่ที่ศรีราชจริงนะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านที่ไปเช่าเซลนะครับทางห้างบิ๊กซีเขาก็ได้ปิดห้างแล้วทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อความมั่นใจของประชาชนอันนั้นก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้สัมผัสก็มีเป็นร่วมบ้านกัน4รายก็อยู่ระหว่างติดตามทั้งหมดยังไม่มีอาการอะไรนะครับอันนี้ก็เพิ่งเมื่อวันที่20มีนาตอนนี้ก็ทั้ง2รายอันนี้อาการดีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับที่ไม่ได้อยู่ในรายงานของจังหวัดแต่ไปอยู่ในรายงานนี่จะมีของที่สามารถหาซื้อได้ที่หนึ่งก็คือโมเดิร์นเทรดใช่ไหมครับโมเดิร์นเทรดซึ่งเดี๋ยวจะให้รายละเอียดแจ้งในกลุ่มดีๆกลับมานะครับซึ่งเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะจับสักทีครับก็จะมีแต่ที่เวแล้วความเป็นจริงเราออกประกาศเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งวันเราชี้แจงไปแล้วใช้เวลาชี้แจงสักวันเลยสองวันอย่างนั้นแน่นอนครับต้องจับนะครับก็ต้องจับและต้องจับหลักผู้ฝ่าฝืนเพราะไม่งั้นคนที่ทำบวกก็จะตายทุกคนตายเป็นตัวลบไปด้วยอันนี้เข้าใจครับเราต้องเข้มขึ้นครับแล้วเดี๋ยวมีการดำเนินการที่เข้มข้นเพื่อจะมาทำนะครับกรรมการก็ติดต่อวันพุธที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวจะแจ้งเวลาเราไม่ได้ปิดมหาวิทยาลัยนะครับยืนยันทางบทการเรียนการสอนที่พูดไปแล้วนะครับก็ที่หนึ่งถ่ายให้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวนครพนมที่ติดตามนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับ